ครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็นนะครับก็คือจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่รอบๆวัดนะครับในที่ตัวเองมีอยู่นะครับเข้าไปช่วยกันพัฒนาปรับปรุงวัดนะครับเพื่อให้วัดเป็นแหล่งที่จะปลอดอบายมุขให้วัดมีความสวยงามนะครับสิ่งที่จังหวัดจะทำนะครับว่าคงจะทำตามนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็ในการสร้างความปองดองสมานฉันท์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่จะฝากนะครับพี่น้องคนไทยก็คือการรู้รักสมัครสมานสามัคคีกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญความคิดเห็นของคนเราเนี่ยนะครับเป็นความคิดเห็นที่ต่างกันได้แต่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเมื่อความคิดเห็นต่างกันนะเราคงต้องรับฟังนั่นนะครับในความคิดเห็นที่ต่างกันแต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหตุผลด้วยความจำเป็นต่างๆนะครับก็คิดว่าเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องมีความให้อภัยซึ่งกันและกัน